ชูวิทย์บอกว่าให้เวลาผบ.ตร.จนถึงวันจันทร์ถ้ายังไม่ทำอะไรเนี่ยอย่ามาหาว่าชูวิทย์ทำให้องค์กรตำรวจเสื่อมเสียนะก็คงจะเปิดเผยแฉอะไรออกมาอีกคงจะมีข้อมูลอะไรมากกว่านั้นก็ล่าสุดเนี่ยสารวัตรสัวก็ถูกให้ออกจากราชการแล้วใช่ไหมคะโดยต้นสังกัดเขาคือกองส่งกำลังบำรุงโยธาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะไรเงี้ยก็มีการให้ออกจากราชการแต่ว่าการให้ออกจากราชการเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องขัดรามาสายอะพี่เรื่องแบบลาราชการเกินกำหนดอะไรอย่างเงี้ยเกินกับเวลากำหนดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถือว่าเป็นการผิดวินัยมีการตั้งกรรมการสอบแล้วก็เลยเข้าเงื่อนไขให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนไม่ใช่เรื่องแบบทุจริตไปเปิดบ่งเปิดบ่อนเลยไม่ใช่แล้วรู้ชิงอะไม่จับมือให้ฟ้าแต่ไปไถเงินไม่พูดเขาเรียกว่ารักษาองค์พระพุทธองค์กรค่ะเนี่ยเพราะงั้นถึงบอกว่าไม่ได้ผิดอะไรละมีแต่เรื่องตัวมันผิดตรงที่เขาเรียกลางานเกินเวลาลางานเอาคดีขี้หมาไปเล่นแทนเล่นคดีขี้ช้างใช่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 แล้วคุณชูวิทย์ก็เลยขยี้ต่อค่ะเปิด10บริษัทแหล่งฟอกเงินของสารวัตรสัวชี้เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ใหญ่ที่สุดในประเทศพอๆกับเอ็ดดี้แนะตีงูอย่าตีให้หลังหักต้องตีให้ตายแค่ไล่ออกไม่ได้ต้องสอบสวนด้วยว่าเอาเงินมาจากไหน10บริษัทที่อยู่ในเครือของเป็นต่อกรุ๊ปที่6ว่าเป็นของสารวัตรสัวเนี่ยนะคะก็มีทั้งบริษัทที่ทำธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันนี้สำคัญนะสำคัญนะฟอกเงินอย่างดีเลยหรือตัวฟอกเงินเลยใช้เป็นช่องทางในการแล้วไอ้นี่ด้วยเงินอย่างนี้หรอไอ้นี่ไงไอ้ทำเป็นโพยกวนก็ได้นั่นแหละแล้วก็บริษัทผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะคะเห็นไหมอันนี้คือแบบออนไลน์พัฒนาระบบออนไลน์ทำพนันออนไลน์เลยใช่ไหมระบบบอลและรวมทั้งอื่นๆเกมด้วยเขาบริษัทเกมด้วยบริษัททำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงที่อยู่อาศัยแล้วก็เชิงพาณิชย์สายฟอกเงินฟอกเงินไม่รู้แบบทุนจีนไปกว้านซื้อไว้เท่าไหร่ฟอกเงินซัวเขาตั้งครอบเอาเงินไปลงทุนทำหมู่บ้านไงแล้วก็ฟอกเงินไงแล้วได้การขายบ้านฮะบริษัททำธุรกิจสถานบันเทิงก็เปิดบาร์เปิดร้านอาหารไงด้วยฟอกเงินไปฟอกไงมีชื่อร้านด้วยนะมีชื่อร้าน Tomorrowland Exclusive Lounge Dubai Luxury Clubอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่เคยก็อยู่ดูไบมั้งน่ะอยู่ไกลจังแล้วก็บริษัททำธุรกิจผลิตบุคลากรวงการคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้คือพวกอะไรแก๊งโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายมีแก๊งโปรแกรมเมอร์อันนี้ที่จะเป็นแพ็กเกจนะคราวนี้คือทำคอลเซ็นเตอร์อันนี้มีที่ทำไออะไรแล้วไหมการพนันออนไลน์แบบแพ็กเกจคุณรู้ไหมเดี๋ยวนี้คุณจะตั้งร้านยานะมีบริษัทยาที่เป็นแพ็กเกจเหรอคะมาพร้อมยาพร้อมเภสัชที่ทำงานตามระบบคุณเปิดได้เลยเราแค่แบบอ๋อมีงบมีเงินนี่เหมือนกันจ่ายเดือนละ300,000จ่ายเดือนละ300,000รับรองคุ้มกันเรื่องตำรวจด้วยโอ้โหตำรวจไซบงไซเบอร์ตำรวจอะไรดูแลให้แล้วมีแอดมินให้ด้วยมีครบหมดมีระบบให้ใส่แพ็กเกจนะแพ็กเกจเลยนะฮะมีทำธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์เกมออนไลน์โอ้ครบเลยแล้วก็มีธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มเภสัชกรออนไลน์อันนี้คือทำอะไรอ่ะขายยาได้ป่ะขายยานี่ไงขายโคขายโคพวกขายโคคือเขาเรียกอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกเวลาจะสั่งยานู่นนี่หรือขนยานู่นนี่ก็เป็นที่แพ็คแล้วค่าโคค่าโคฮะแล้วสหกรณ์นะฮะสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นต่อกรุ๊ปจำกัดนั่นแหละก็เป็นสหกรณ์ด้วยไปดูรายละเอียดในสหกรณ์นะใครแม่งเป็นสมาชิกหมุนเงินเมื่อมีรายได้แล้วต้องมีมูลนิธิด้วยมูลนิธิเป็นต่อกรุ๊ปจำกัดจัดฉากสร้างภาพและสุดท้ายค่ะธุรกิจน้องใหม่ลาลิซ่า2020ไอ้ถ้าต้องเข้าเอาเวลาเนี่ยไม่มีปัญหาทำงานตำรวจเนี่ยคุณบริหาร10%ก็เต็มที่แล้วนะไม่มีไงก็ที่คุณชูวิทย์บอกไงว่าอยู่ทุกที่ยกเว้นที่ทำงานอะไปทุกที่ยกเว้นที่ทำงานรู้ทุกอย่างยกเว้นงานตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสารวัตรสัวเนี่ยเขาบอกว่าไม่ไว้ผมยาวด้วยเนี่ยจริงป่ะไม่ผมแบบคือปกติตำรวจเขาต้องเขามีรูปป่ะเขาต้องเนี่ยปกติเขาต้องอายุเท่าไหร่40ถึงไหมน่าจะ30ปลายๆให้คุณเมื่อกี้น้องเอาภาพขึ้นให้เนี่ยสารวัตรสัวที่คุณชูวิทย์เอามาเปิดเผยเอามาเปิดโฉมหน้าเนี่ยยังไม่แก่
ล้วเปิดได้ไหมได้แล้วว่าเอามาจากคุณชูวิทย์อีกทีนึงอ่ะโอ้ยนี่กันละโอ้โหหน้าตางี้น่ากลัวมากกำยำเลยนะกำยำแสงเข้าตาผมเลยโอ้โหน่ากลัวมากพี่ทัดดูทางนี้ก็ได้เขารวบผมไว้มากข้างหลังไม่ผมยาวในที่นี้คือยาวกว่าระเบียบตำรวจมั้งพี่คือไม่สามขาวไงใช่ไม่ต้องสามขาวไม่สามขาวแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องเข้าไปทำงานเลยคล้ายๆกับไอ้ไบรท์อ่ะไม่สามขาวไม่ต้องทำงานเลยทั้งวันที่ทำงานตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นตัวรวบรวมอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะนะไอ้ตำรวจดีดีหน้าตาเหมือนกับพวกมาเฟียจีนอ่ะใช่ไหมโง่เฮงมันได้หรอโง่เฮงอย่างนี้หรอใช่โอ้ถ้าเล่นหนังจีนหรือหนังฮ่องกงคุณรู้เลยว่าออกมานี่จะเป็นตัวร้ายตัวพระเอกอะที่สำคัญเนี่ยที่ชูวิทย์เขาพูดเนี่ยผมยังห่วงว่าห่วงชูวิทย์มันจะไปทำอันตรายชูวิทย์เป็นคนเปิดหมดเลยอ๋อใช่แล้วก็บอกว่าอะไรไหมว่าไอ้นี่เนี่ยกับจปล.อยู่ในเครือข่ายของจปล.เลยนะแล้วก็คนที่เป็นหัวหน้าดีอีเนี่ยแหละเมื่อก่อนนี้ชื่อจอเป็นผู้ช่วยตอนนี้เลื่อนแล้วนะออกจากดีอีไปเป็นไหมผู้ช่วยผบ.ตร.ตอนนี้เหรอเออไม่ใช่คนนี้จอเนี่ยจอบนเขาที่อยู่กับเขานะแล้วทุกวันนี้ก็ยังต้องป้อนบางอย่างไปให้เลยชูวิทย์เขาเปิดหมดเลยแล้วคนนี้เนี่ยครีมของจปล.ไม่ว่าจะเป็นตำรวจเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นตำรวจเขาดูแลหมดเลยคุณคิดดูดิเป็นองค์กรเลยนะเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะนะคือขายกว้างขวางนะมันต้องมีทั้งสายดาร์กสายทั้งหมดเลยนะเนี่ยโอ้โหน่ากลัวว่ะค่ะก็เนี่ยไซเอสไอไซเอลอันเนี้ยไซเอลน่ากลัวกับตำรวจอีกอ่ะนี่ XL ยังไม่ออกมาตอนนี้หลายคนก็เลยเริ่มเป็นห่วงคุณชูวิทย์มากขึ้นว่าห่วงผมห่วงจริงๆนะผมไม่รู้จักเขาแต่ผมรู้สึกว่าไอสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดเนี่ยมันไปกระทบกระบวนการเพราะอะไรไหมคุณโสภณเกิดเร็วมากชูวิทย์บอกเขาให้เวลาเด่นเนี่ยนะคือผบ.ตร.วันจันทร์วันที่9อ่ะที่ผ่านมาเมื่อวานเด่นเซนสัวออกจากตำรวจเลยคือคุณชูวิทย์เขาคงมีอะไรดีอยู่พอสมควรล่ะเขาไม่ธรรมดาคือมีเงินน่ะคุณจะบริการสักกี่ร้อยล่ะได้เงินน่ะจ้างตั้งบริษัทยามจำบรบจำกัดได้เลยขออนุญาตมีอาวุธปืนก็ได้ตั้งเป็นกองกำลังกองทัพได้เลยมีเงินขนาดนั้นนะชูวิทย์นะนี่รปภ.โรงแรมผมคุณชูวิทย์เฝ้าที่ผมที่นู่นสวนสาธารณะที่ซอย10อ่ะฮะนายแอมบาสเดอร์อ่ะตรงนั้นน่ะสำคัญเลยเออเดินนะเมื่อก่อนแกอาบอบนวดแกอยู่ในนั้นน่ะเส้นสายแกมีน้ำตาที่ไหนแกนี่ไงเสแห้งอ่ะเสเนี่ยเสหิมาลัยหิมาลัยเสหีที่เป็นไงธรรมดาที่ไหนเสหีกับเสก็ผู้กองก็พวกเดียวกันน่ะเแต่ตอนนี้เสหิแยกมาอยู่กับลุงตู่ใช่ไหมคะเขาก็ยังคบกันอยู่ก็คือความเป็นทหารเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยแยกกันแต่ความเป็นสายดาร์กเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงตลอดเวลาล่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ